ังที่เกรงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยผมจึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับรถไฟทางคู่มากกว่ารถไฟความเร็วสูงด้วยการจัดสรรเงินลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามแผนแม่บทที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จัดทำไว้เป็นระยะทาง 3,039 กิโลเมตรหากมีเงินเหลือก็นำมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงท่านประธานครับผมเป็นห่วงเรื่องราคาค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในปีพ.ศ. 2553สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นราคาเฉลี่ยตกกิโลเมตรละประมาณ300ล้านบาทแต่เวลาผ่านไปไม่ถึง3ปีราคานี้ก็กระโดดสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่การกระโดดสูงแต่เป็นการกระโดดค้ำถ่อเพราะราคาต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ600ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1เท่าตัวท่านประธานครับที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทุนเพื่อลดภาระความเสี่ยงลดภาระทางการเงินของภาครัฐขอบพระคุณครับพิซาเพราะว่าเวลาการคำนวณ IRR EIR ทั้งหลายเนี่ยต้นทางปลายทางต้องระบุชัดเจนฮะมันก็เป็นชัดเจนแล้วเราก็ไม่ได้โกหกครับคือเราก็เขียนตัวงบประมาณชัดเจนว่าในงบประมาณในเบื้องต้นเนี่ยที่เราทำก็คือทำตามนโยบายที่ได้แถลงกับทางรัฐสภาไว้แล้วนะครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชกรุงเทพระยองและกรุงเทพหัวหินส่วนที่จะขยายไปหนองคายนะครับขอให้เราตั้งไข่ตอนแรกได้ครับเพราะว่าในการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนสูงในระยะต้นเพราะการที่เราจะหาเอกชนมาร่วมลงทุนเลยจากโครงการเป็นศูนย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เอกชนเนี่ยเขาต้องไปคำนวณบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราสามารถตั้งไข่ตอนแรกได้ชัดเจนมีจำนวนผู้โดยสารในระยะเริ่มต้นการขยายต่อไม่ยากครับในการหาคนมาร่วมทุนดังนั้นผมก็ยืนยันว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกสมัยหนึ่งครับกรุงเทพหนองคายก็เสร็จพร้อมกรุงเทพเชียงใหม่ครับโดยช่วงที่ขยายต่อเนี่ยครับเราสามารถหาคนมาร่วมทุนได้แต่ว่าตัวแรกเนี่ยขอให้รัฐบาลแสดงความมั่นใจแล้วก็ลงทุนในเบื้องต้นนะครับพอความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมว่าเราสามารถดึงเอกชนมาร่วมโดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราจะเริ่มจากศูนย์ก็ความเสี่ยงเนี่ยเอกชนก็ต้องคำนวณเยอะครับเพราะว่าโครงการยังไม่แน่นอนแล้วก็เป็นแนวคิดครับผมว่านี่ก็คงต้องถกเถียงกันแต่ก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลไม่ได้บ้าบิ่นครับเราทำในกรอบที่ทำได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงค่าโดยสารแพงอันนี้ก็ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าก็จะเป็นมันจะมีกลุ่มลูกค้าซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของรถไฟทางคู่ก็เป็นสาเหตุที่เราเอารถไฟทางคู่ทั่วประเทศก่อนครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชัดเจนว่าถ้าดูในโครงการที่รัฐบาลเสนอนะครับรถไฟทางคู่มีระยะมากกว่ารถไฟความเร็วสูงมากครับเพราะเราต้องการให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับรถไฟทางคู่ไปถึงหนองคายถึงอุบลเด่นชัยเชียงรายนะครับไปมุกดาหารลงไปถึงประดังเบซานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็คงจะตอบข้อกังวลของท่านสมาชิกได้นะครับ